นี่คือสมาร์ทโฟนที่จะรองรับ 5G ในประเทศไทยเป็นเครื่องแรกๆครับเข้ามาพร้อมกับ2ซิมการ์ดที่สามารถเป็น Dual Standby Dual Mode เลยนะ 5G ทั้ง2ซิมเลยนะครับที่สำคัญคือความแรงระดับ Ultimate Design ระดับ Ultimate ฮะเข้ามาพร้อมกับ Snapdragon 865ฮะเข้ามาพร้อมกับหน้าจอใหญ่ Refresh Rate ระดับ120Hz Touch Sensing 240Hz หน้าจอใหญ่ 6.7 นิ้วรองรับสีเป็นพันล้านสีและอื่นๆอีกมากมายครับจะเป็นอย่างไรวันนี้เราไปแกะกล่องให้ดูกันกับ Oppo Find X2สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ทีพัทรีวิวกับผมพัทนะฮะแน่นอนฮะเขาเปิดราคามาแล้วนะฮะคือ33,990 บาทฮะถามว่าถูกหรือแพงมาฟังก่อนดีกว่าว่าความอัลติเมทเขามีแค่ไหนฮะแรม 12GB นะครับเป็น LPDDR5 ด้วยและรอม 256GB เป็น UFS 3.0 ครับสีมีให้เลือก2สีนะครับคือสีดำกับสีฟ้าโอเชียนสีดำจะเป็นฝาหลังแบบเซรามิกด้วยนะส่วนสีฟ้านะครับจะเป็นกระจกไปดูกันฮะเครื่องนี้คือสีดำกรีดเลยจ้ะกรีดกล้องหลัง3ตัวนะครับ48ล้านพิกเซลนะตัวหลักคงต้องรอดูเรื่องกล้องแหละว่าถ่ายจริงจะเป็นอย่างไรบางคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยพี่มันดูไม่ค่อยเยอะป่ะวะ48ล้านอะคือบางเจ้าเข้าไป100กว่าล้านแล้วใช่มั้ยครับแต่อย่าพึ่งนะฮะทุกคนคุณลองดูก่อนนะฮะว่าคะแนนตอนนี้นะฮะเขาได้สูงสุดนะครับที่124นะฮะ DxO Mark นะครับที่1ร่วมนะฮะอันนี้คือเป็นรุ่นของตัว Oppo Find X2 Pro 5G นะครับตัวนี้รอดูแต่เชื่อว่าไม่น่าแตกต่างกันมากแกะออกมาแล้วนะฮะทุกคนด้านบนนี้จะเป็นเคสใสนะครับคู่มือต่างๆเข็มจิ้มซิม Hidden Fingerprint Unlock ด้วยนะครับที่หน้าจออุปกรณ์ในกล่องมีให้ครบเลยนะครับหูฟังเป็นแบบกึ่งเอียบัดแล้วก็ด้านในนะครับจะเป็นสายชาร์จหัวสีเหลืองเป็น Type A ฝั่งหนึ่ง Type C ฝั่งหนึ่งและหนึ่งในไฮไลท์ฮะอะแดปเตอร์ชาร์จไฟที่ขนาดเบ้อเร่อบ้าล่าเลยนะฮะมันต้องใหญ่ครับเพราะว่านี่คือ SuperVOOC Fast Charge 2.0 นะฮะ SuperVOOC 2.0 ตัวนี้นะฮะคือสามารถชาร์จได้เร็วที่65วัตต์ครับเขาบอกว่าชาร์จเต็มก้อนเนี่ย38นาทีเท่านั้นเองไม่ใช่แบบครึ่งชั่วโมงได้ 50% 38นาทีเต็มก้อนนะครับกับ Oppo Find X2 รุ่นนี้นี่เป็นไงฮะใหญ่เบ้อเร่อบ้าล่าเลยทีเดียวแต่มันก็แรงจริงนะ SuperVOOC 2.0 ทุกคนฮะนี่คือความสวยงามที่นาทีมีปีหนนะครับฟึบวิ่งเอาวิ่ง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 เลยฝาหลังตรงนี้นะครับอย่างที่ผมบอกทุกคนไปเลยนะครับว่าฝาหลังเนี่ยเป็นเซรามิกนะไม่ได้เป็นกระจกนะครับย้ำว่าเป็นเซรามิกเลยเฟรมด้านข้างเป็นโลหะนะครับส่วนด้านหน้าเนี่ยจะเป็นหน้าจอนะครับที่มีการลงขอบโค้งพร้อมกับกระจกหน้าจอที่เป็นGorilla Glass 6อีกด้วยภาพรวมของตัวเครื่องนะครับปุ่มเพิ่มลดเสียงเนี่ยจะอยู่ฝั่งซ้ายปุ่ม power อยู่ฝั่งขวารอบๆตัวเครื่องนะครับจะมีไมค์ทั้งหมด1 2 3 ตัวนะครับเพื่อใช้งานตัดเสียงรบกวนนะครับตัดเสียงลมต่างๆทำให้การเรคคอร์ดวิดีโอเนี่ยดียิ่งขึ้นและการสนทนาก็ดีขึ้นด้วยครับกล้องหลังที่ให้มานะครับมีทั้งหมด3ตัวครับกล้องหลัก40ตารางพิกเซลเป็น Sony IMX586 ครับส่วนกล้องตัวที่2เป็น Ultra Wide ครับ12ล้านพิกเซลและกล้องตัวที่3นะครับเป็น Hybrid Zoom 5X 13ล้านพิกเซลครับเป็นดิจิตอลซูมได้ที่ 20x นะครับและกล้องที่เป็นอันตราไวเนี่ยสามารถถ่ายมาโครได้ใกล้สุดที่ระยะ3เซนติเมตรด้วยเลนส์หลักมี OIS กันสั่นมาให้นะครับ Wi-Fi รองรับ Wi-Fi 6เป็นที่เรียบร้อยนะฮะทุกคนรู้ไหมครับเขาบอกว่าเราสามารถใช้สปีดดาวน์โหลดสูงสุดเนี่ย Wi-Fi บวก 5G นะได้สูงสุดที่ 5.9 กิกะบิตเปอร์เซกฮะว้าวมาดูช่องใส่ซิมการ์ดนิดนึงฮะว่าเป็นอย่างไรบ้างนี่นะครับตัวซิมการ์ดไม่สามารถเพิ่ม micro SD card ได้นะ Face Unlock นะครับใช้ได้นะกล้องอยู่ตรงนี้โอเค Hidden Fingerprint Unlock ระบบปฏิบัติการนะครับมาพร้อมกับ Android 10และ Color OS 7.1 ที่ครั้งนี้เนี่ยเขาบอกว่าจะเน้นการใช้งานแบบปอดเลสนะครับคือแบบไร้กรอบไร้ขอบเพราะว่าตัวเครื่องเนี่ยมีขอบตัวเครื่องที่บางครับตัวหน้าจอนะฮะถือว่าสีสันสดใสมากๆฮะเปิดมาอย่างที่คุณเห็นครับว่าสีระดับเป็นพันล้านสีที่เขาโฆษณามานะครับหน้าจอ 3K กับ Refresh Rate 120Hz เป็นอย่างไรไปดูกันจ้ามากๆเลยนะเขาบอกหน้าจอสว่างสุดนะครับสามารถทำได้ถึง 1,200 นิตฮะและคอนทราสต์นะครับอยู่ที่5ล้านต่อ1 120 เฮิรตซ์ก็คือ120เฮิรตซ์ครับพลึด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 โอ้โหมีผู้โชคดีด้วยนะฮะได้ Oppo Find X2 Series ฮะโอ้แสดงความยินดีด้วยนะครับไปดูต่อครับขอบตัวเครื่องค่อนข้างบางมากๆนะด้านล่างเนี่ยไม่ถึง3มิลลิเมตรนะครับส่วนด้านข้างเนี่ยเพียงแค่ 1.79 มิลลิเมตรเท่านั้นเรียกว่าเราแทบจะไม่เห็นขอบเขาเลยนะครับกระจกหน้าจอแน่นอนว่าเป็นกระจกหน้าจอแบบโค้งชัดเจนนะครับแต่สิ่งสำคัญก็คือหน้าจอที่เป็น AMOLED ตรงนี้เนี่ยมีการเจาะรูมานะครับสำหรับใส่กล้องหน้า32ล้านพิกเซลนั่นเอง
นอกจากหน้าจอจะแจ่มแล้วนะฮะเสียงลำโพงก็แจ่มเช่นกันเพราะมาพร้อมกับลำโพงที่เป็นสเตอริโอด้วยอัตราส่วนหน้าจอนะครับอยู่ที่ 19.8:9 นะครับ 6.7 นิ้วรองรับสีที่เป็น DCI-P3 100% ด้วยเพื่อนไปไหนไปดังมากมีแข่งเจอต้นไม้เลยไม่คิดว่ามันจะใหญ่ไปหรอคติเขามีแข่งไม่ใหญ่ก็ไม่เอาสวัสดีมีสนุกกับคริสต์มาสกันบ้างไหมฉันมีจดหมายมาให้ด้วยนะเอาไปเลยขอบคุณสุขสันต์วันหยุดนะไม่เป็นไรขอให้โอ้สนุกนะเพลงผมวิดเพลงผมฮิตนอกจากนี้เรื่องกล้องก็มีให้เล่นอีกครับทั้งอันต้าเซเบิลวิดีโออันต้าไนโม 3.0 อันต้าไนกล้องหน้าก็มีครับรวมถึงชิปเซ็ตเขานะฮะแล้วก็ระบบทั้งหมดเนี่ยยังสามารถใช้งานปรับทั้งวิดีโอที่แสดงบนหน้าจอนะครับเช่น HDR เนี่ยให้สว่างมากขึ้นมีการปรับความคมชัดนะครับอัพสเกลลิ่งให้มากขึ้นสำหรับสเปคสำคัญของตัวเครื่องนะครับแน่นอนว่า Qualcomm Snapdragon 865ฮะรองรับ 5G นะฮะเป็นชิป 7 nanometer plus ครับและ GPU รุ่นนี้เป็น Adreno 650ครับหน้าจอ 120Hz ที่บอกไปเลย 6.7 นิ้วนะฮะหน้าจอความละเอียดที่ 3K ครับและแบตเตอรี่ให้มานะครับ 4,200 มิลลิแอมพร้อมกับชาร์จไวซูเปอร์วูค 2.0 65วัตต์นั่นเองฝาหลังของรุ่นนี้นะฮะแม้จะเป็นฝาหลังแบบเซรามิกที่เงาวิ่งนะครับแต่อันนี้ผมจับมานะรอยนิ้วมือที่เกิดขึ้นนะครับอันนี้สะท้อนแสงให้ดูด้วยมันจะไม่ได้เกิดขึ้นแบบเยอะจ๋าเหมือนกับรุ่นที่เป็นกระจกนะยิ่งให้ดูแบบนี้เนี่ยจะแทบไม่ค่อยเห็นเลยนะครับดังนั้นเนี่ยไม่ต้องกังวลมากว่าฝาหลังจะเป็นรอยนิ้วมือแล้วเห็นชัดหรือเปล่านะครับไม่ค่อยเห็นชัดเท่าไหร่นะตรงนี้จะมีการแบ่งเลเยอร์มานิดนึงด้วยนะฮะส่วนกล้องหลังก็นูนออกมาไม่เยอะครับนิดหนึ่งทั้งหมดนี้นะฮะคือการพรีวิวเบื้องต้นครับกับ Oppo Find X2 ฮะสมาร์ทโฟนที่ผมบอกเลยว่าเขาใส่ความเป็นอัลติเมทความเป็นสุดมาหลายอย่างนะฮะกล้องหลัง48ล้านพิกเซลจะออกมาดีแค่ไหนจะได้เหมือนกับรุ่นพี่ที่1 Oppo Find X2 Pro 5G หรือเปล่านะครับคงต้องรอติดตามกันต่อไปในรีวิวเต็มๆแล้วกันนะถ้าชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้เราด้วยครับกับทีพัฒน์รีวิววันนี้ผมและ Oppo Find X2 ลาไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดี